นี้ก็คือบ้านของนิ่มนะคะมีสวนที่สวยงามสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นอนคนละคานะเด้อโอ้ยกำลังจะกินข้าวลงมาเดี๋ยววันนี้พี่นิ่มจะพาไปเขาค้อตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าที่ไหนคะพี่นิ่มร้านกาแฟนะคะบนเขาคอชื่อพีโนลาเต้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถเนาะอันไหนนี่เหรอร้านชื่อร้านพีโนลาเต้เขาคอเพชรบูรณ์ค่ะมิชลินที่ทำการตลาดที่นี่นี่ก็คือพีโนลาเต้เขาคอบ้านพี่นิ่มนี่คือมากันบ่อยไหมคะทุกเดือนเลยมั้งคะทุกเดือนเลยใช่จริงดิที่เนี่ยนะเออมันใกล้บ้านไงนี่ขนาดวันจันทร์นะวันจันทร์คนยังเยอะเลยอ่ะเมื่อก่อนมันสามร้อยกว่าเอาเหรอเมื่อก่อนสามร้อยกว่าใช่สงสัยลูกค้าแบบมาเยอะขึ้นไงจะขายของไงไหนมีอะไรมั่งคะโอ้โหกินกาแฟเธอจะกินเค้กไหมลองไหมคือก็ normal อ่ะ normal เหรอแล้วมีอะไรที่นอกจากสิ่งเหล่านี้ที่น่ากินมาแล้วพร้อมกับขนมเค้กสวยนะกินเรนโบว์เค้กฉันใช่ไหมฉันสั่งเองเรนโบว์เค้กล่าสุดมาวันแม่โอ้โหชิวชิวดีนะพี่คะตอนนี้พี่เตือนหนูอะค่ะว่าของที่นี่มันไม่ค่อยอร่อยก็ไม่คิดว่ามันจะไม่อร่อยขนาดนี้เฮ้ยมันก็แบบก็ดูรูปลักษณ์ภายนอกเอาค่ะคุณคะไม่อร่อยนะใครก็ได้ช่วยไปบอกเจ้าของทีถ้าทำเค้กให้อร่อยจะอยากกลับมาอีกเฮ้ยแต่กาแฟอร่อยนะโอ้อันนี้ผ่านกาแฟกับน้ำก็อร่อยดีแต่แบบเค้กเนี่ยเดี๋ยวลองชิมครีมธรรมดานะคะนี่ฉันพยายามแล้วนะtry อะไร only this มันพูดออกมาไม่รู้อ่ะเหมือนแบบอะไรก็มันเป็นไขมันอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นรสไขมันเลยเหมือนเป็นน้ำมันแล้วแบบไม่หอมไม่คือมันเป็นครีมที่แบบเหมือนไขมันเนาะเหมือนน้ำมันอะไรสักอย่างแบบน้ำมันปาล์มเหรอแบบผู้ชมค่ะใครก็ได้จะไปบอกผู้บริหารดูปรับปรุงเค้กเถอะนะรูปลักษณ์ดูดีเนาะดูน้องคนนั้นเห็นไหมน้องคนนั้นก็เป็นเหยื่อสีไม่คิดอะไรมากหรอกแต่ฉันเนี่ยต้องการของนี่มันอร่อยเว้ยสรุปว่าพีโนลาเต้เขาค้อทั้งบรรยากาศแล้วก็วิวสวยงามมากๆเลยค่ะขออย่างเดียวค่ะเรนโบว์เค้กอันนี้ถือว่าติเพื่อก่อนนะคะถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องรบกวนปรับปรุงรสชาติด้วยค่ะหรือถ้าใครลองไปชิมแล้วคิดว่าอร่อยก็รบกวนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารไร่จันแรมรีสอร์ทอีกเหลี่ยมเขานึงจากร้านกาแฟเมื่อกี้ที่เราไปเนาะเมื่อกี้สั่งไป3อย่างคือยำยอดฟักแมวกุ้งสดผัดยอดฟักแมวเห็ดหอมแล้วก็ต้มยำค่ะต้มยำปลาคังผัดฟักแมวใส่เห็ดหอมสองปูหิวหอยหิวมากเลยค่ะพี่ค่ะ
กับวิวอันสวยงามที่มองไม่เห็นย้อนแสงเสร็จจากกินอาหารกลางวันแล้วเราสองคนก็ขับรถกลับเข้าเมืองพิษณุโลกก่อนกลับแวะทุ่งดอกไม้ข้างทางสวยมากๆเลยขอปิดคลิปนี้ไปด้วยภาพสโลโมชั่นของเราสองคนไม่รู้ว่าจะน่าดูหรือเปล่าอย่าลืมกด subscribe channel เป็นเพื่อนกันวันนี้ขอลากลับกรุงเทพก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ